ไปดูที่ผลการแข่งขันของนักกอล์ฟไทยนะครับโปรอานันต์ก็คว้าอันดับ5ได้ในศึกกอล์ฟ BMW หรือว่าศึกกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์เมื่อคืนนี้ครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ BMW International Open ที่เมืองปูมไฮประเทศเยอรมนีครับกับการแข่งขันในวันสุดท้ายแชมป์ตกเป็นของโปรจากสวีเดนเฮนดริกเซนสันครับที่เก็บเพิ่มอีก1อันดับพา71สกอร์รวม17อันดับพา271คว้าแชมป์ไปครองนะครับทิ้งห่างอันดับ2ถึง2สโตรกนะครับถึง3สโตรกครับก็คือกอลินฟิกชาร์จจากแอฟริกาใต้และทอบบิยอตโอเซนจากเดนมาร์กครับตามมาถึง3สโตรกด้วยกอ14อันดับพา274ส่วนโปรอาร์มกิเลนอภิวรัตน์ครับจากไทยเก็บเพิ่มอีก1อันดับพาสกอร์รวม4วันอยู่ที่10อันดับพา278คว้าอันดับ5ร่วมแล้วก็ผลงานของโปรไทยอีก2คนโปรช้างธงชัยเจดีสกอร์รวม2อันดับพา286จบอันดับ38ร่วมและโลมายักษ์พรมมีสวัสดิ์ครับสกอร์1โอเวอร์พา289จบที่อันดับ52ร่วมครับ